อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตเรื่องราวของ Blackpink แล้วก็เรื่องราวของ Lisa กันดีกว่านะครับเริ่มกันเลยกับเรื่องนี้ท่อนแรปของ Lisa แล้วก็เพลง The Girls สื่อใหญ่นะครับอย่าง ET Bill Arabi นะครับเราไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าถ้าออกเสียงผิดไปหรือว่าพูดผิดไปยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับตอนนี้นะครับที่มีการรายงานออกมาว่าเพลง The Girls นะครับแล้วก็ท่อนแรปของ Lisa เนี่ยกำลังเป็นที่ฮิตและดังมากๆที่ซาอุดิอาระเบียถูกเผยแพร่เนี่ยบน Twitter กันอย่างมากมายเลยนะครับมากจนถึงขั้นที่ว่าท่อนแรปของ Lisa เนี่ยเป็นหนึ่งใน Hashtag นะครับที่มีการถูกเผยแพร่มากสุดบน Twitter ในซาอุดิอาระเบียซึ่งมีผู้คนจำนวนมากเลยนะครับเข้ามาพูดถึงเข้ามาตอบโต้แล้วก็มาชื่นชมการแรปของ Lisa กันและก็มีคอมเมนต์ที่แบบถูกอกถูกใจชาวเน็ตกันมากๆเลยนะครับบอกว่าการแรปของลิซ่าเนี่ยเป็นเพลงที่ไพเราะที่สุดในเพลงหรือว่าเป็นท่อนที่เพราะที่สุดในเพลงเลยแรปของลิซ่าใน The Girls เนี่ยจึงใจใครหลายๆคนมากๆเลยนะครับในตอนนี้เนี่ยก็ถูกอกถูกใจไปทั่วโลกแล้วไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่เกาหลีไทยหรือว่าอินเตอร์โซนแบบฝรั่งเท่านั้นแต่ว่าในตอนนี้ในซาอุดิอาระเบียเนี่ยคือฮิตแล้วก็ชอบท่อนแรปของลิซ่ากันมากๆเลยทางสื่อข่าวเนี่ยถึงกับพาดหัวไปเลยนะครับว่า Blackpink ได้เปิดตัวเพลง The Girls และมีปฏิสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆในการแรปของลิซ่าและก็ได้พูดถึงท่อนแรปของลิซ่าเอาไว้นะครับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในเพลงนี้พร้อมกับยกคอมเมนต์จากชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาแปะไว้ด้วยนะครับสำหรับคอมเมนต์ที่แบบเลิศๆปังๆที่ชอบแรปของลิซ่าเหมือนกันนอกจากนั้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับของทาง ET Bill Arabi เนี่ยก็ยังได้นำท่อนแรปของลิซ่าเนี่ยไปลงไว้ใน IG นะครับ Account Official เลยของทางสื่อเองซึ่งมีคนตามเนี่ยมากถึง10ล้านกว่าคนนะครับ 10.5 ล้าน followers พร้อมกับแคปชั่นที่บอกว่านี่คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมกับท่อนแรปของลิซ่าในเพลง The Girls ตัดมาเฉพาะเพียงแค่แรปของลิซ่าเท่านั้นนะครับพร้อมกับเอารูปของลิซ่าเนี่ยใช้ประกอบด้วยและในตอนนี้เนี่ยคนก็แห่เข้าไปกดไลค์ไปคอมเมนต์กันเยอะเลยนะครับมีแต่คนชื่นชมลิซ่ากันทั้งนั้นแฟนๆทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปกดไลค์แล้วก็ไปคอมเมนต์นะครับเพิ่มยอด engage ให้รู้กันไปเลยว่าลิซ่าของเราเนี่ยปังขนาดไหนไปกันได้เลยนะครับที่ IG ETBRB นะครับนอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่จะมาอัปเดตกันนะครับลิซ่าของเราเนี่ยถูกเข้าชิงนะครับถูกเสนอชื่อเข้าชิงในการโหวตอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับครั้งนี้เนี่ยเข้าชิงกันเลยกับไคลี่เจนเนอร์ครับทุกคนตัวแม่ทั้งสองมาเจอกันแล้วที่ IMA 2023หรือชื่อเต็มๆก็คือ InfluencerMagazine Awards นั่นเองนะครับประจำปี2023ตัวแม่ความงามแห่งปีนะครับลิซ่าของเราเนี่ยเข้าชิงกันกับไคลี่เจนเนอร์เลยตอนนี้เนี่ยเปิดให้โหวตแล้วเรียบร้อยนะครับที่ Influencer Magazine แถมยังมีการบอกไว้ด้วยนะครับว่าคนที่ไปร่วมโหวตเนี่ยผู้โชคดี1คนจะได้รับสินค้าที่มีลายเซ็นด้วยนะครับโอ้โหน่าติดตามแล้วก็น่าโหวตมากๆโหวตให้ลิซ่าแล้วเนี่ยเรายังจะได้ลุ้นได้รางวัลนะครับพร้อมกับลายเซ็นด้วยในตอนนี้เนี่ยแฟนๆนะครับโดยเฉพาะ Blink Inter เนี่ยกำลังช่วยกันโหวตแล้วก็ช่วยกัน PR ข่าวนี้เนี่ยออกไปนะครับให้แฟนๆเนี่ยได้เห็นได้รับรู้มากขึ้นด้วยแล้วก็จะได้เข้าไปโหวตให้ลิซ่ากันเยอะๆนะครับล่าสุดในตอนที่เรากำลังอัดคลิปอยู่ในตอนนี้นะครับเวลาประมาณ10โมงของทางประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นวันที่25เดือนสิงหาตอนที่เราอัดคลิปอยู่นะครับคะแนนโหวตเนี่ยล่าสุดลิซ่าอยู่ที่ 52% และไคลี่เจนเนอร์นะครับอยู่ที่ 48% คะแนนไม่ได้ห่างกันมากขนาดนั้นนะครับทุกคนดังนั้นแสดงพลังบลิงแสดงพลังลินลี่ให้ทั่วโลกได้เห็นกันไปเลยว่าลิซ่าของเรานี่แหละนะครับที่จะต้องคว้าที่1จาก IMA 2023นะครับInfluencer Magazine Awards ประจำปี2023สาขารางวัล Beauty Mogul of the Year นะครับลิซ่าของเราจะต้องได้มาทุกนั้นทุกคนอย่าลืมเข้าไปโหวตลิซ่ากันเยอะๆนะครับโหวตง่ายมากเลยเพียงแค่ใส่ชื่อของเรานะครับแล้วก็อีเมลหลังจากนั้นเนี่ยก็เลือกโหวตแล้วก็ซับมิตได้เลยนะครับเราก็จะได้โหวตให้กับลิซ่ากันแล้วไปเพิ่มคะแนนให้กับลิซ่ากันเยอะๆนะครับคลิปนี้เราแวะมาอัปเดตแจ้งข่าวให้ทุกคนได้ติดตามกันเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับอย่าลืมไปโหวตให้ลิซ่ากันนะครับอันยอง